ที่ชอบโมชิกันนะคะวันนี้เราจะมาลองทำต้มตำกินกันนะคะโดยเรามีเครื่องนะคะสารพัดเลยนะคะนี่นะคะเครื่องปรุงของเราอย่างแรกนะคะถั่วคั่วมะนาวมะเขือเทศถั่วฝักยาวน้ำปลาร้านะคะผงชูรสน้ำปลาปูกุ้งแห้งพริกคั่วนะคะน้ำตาลปี๊บและครกค่ะนี่นะคะอย่างแรกเดี๋ยวเราจะมาทำตำไทยกันนะคะตำไทยก่อนเรามาดูกันว่าเราใส่อะไรกันบ้างนะคะอย่างแรกนะคะเราจะใส่พริกกับกระเทียมนะคะอันนี้คาดว่ามันจะต้องใส่แบบนั้นนะก็คือหยิบเลยตามใจชอบพริกสัก3เม็ดพอแล้วก็ตำคิดว่าเราหยิบแล้วเราก็จะปรุงด้วยนะคะอย่างก่อนอื่นจะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บนะคะใส่ไปเท่านี้ก่อนให้ชิมที่ร้านนะคะตามด้วยมะนาวค่ะเอ้ยน้ำปลาค่ะตามด้วยน้ำปลานะเป็นอย่างนั้นเลยหรอไม่ตวงด้วยไม่ตวงค่ะเราก็ใส่ตามรสของเราเลยกินได้นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่มะนาวนะคะมะนาวต้องมีละเอียดเลยเราก็จะสับตามใจชอบโอเคแล้วก็ใส่เปลือกลงไปด้วยค่ะก็คนหลังจากนั้นก็ขออนุญาตชิมรสก่อนนะโอเคเป็นไงเย้มากมันจะร้อนได้ยังอ่ะมันเย้มากมันจะร้อนอ่ะมันไม่เผ็ดเลยอ่ะเพราะนั้นตำให้พริกกระแตกก่อนนี่มันยังไม่แตกลองใส่ผงชูรสนะคะเผื่อมันจะดีขึ้นนิดเดียวใส่สักเท่านี้พอนะตำให้พริกกระแตกใส่มะละกอดีกว่าไอ้มันเค็มอย่างเดียวเรานะคะเราจะลองใส่ไปแต่ว่าเราจะไม่ค่อยตำนะคะเพราะว่ารู้สึกมะละกอมันจะแต่แค่นี้เหรอเริ่มสุกใช่ทำไมอ่ะมาใส่เพิ่มนิดนึงก็ได้เฮ้ยเคียเยอะดิเคียเยอะพวกครัวดูนะคะเราเริ่มคนเรียบร้อยเราจะมาลองชิมกันนะคะนี่คืออะไรจริงเหรอโอ้ยไม่ถึงอ่ะไม่ถึงขาดอะไรเอาใส่ถั่วด้วยนะถั่วก็ไม่ใส่มะเขือเทศไม่ใส่มะกอใส่ก่อนยังไม่ตำถั่วเลยถั่วต้องตำก่อนด้วยมั่วมากเลยก็ใส่กุ้งตามที่เราต้องการนะช่วยส่งใส่หลังแล้วก็ถั่วลิสงค่ะมะละกอน้อยป่ะเอาใส่นิดนึงก็คุกนี่หน้าตาว้าวส้มตำโนวเองว้าวหัวจะกำลังนิดนึงตัดแดดนี่มาค่ะต่อไปจะเป็นการทำแบบปลาร้ามากนะคะเรามาดูเคล็ดลับว่าเราทำไปได้ใส่ลงไปได้ไหมคะอย่างแรกก่อนอื่นเริ่มค่ะกระเทียมตัดได้ก่อนนะคะแล้วก็พริกสักสามนิดประเดี๋ยวดีกว่าเพราะว่าทำไปไหนแล้วก็ใส่มะนาวแล้วก็อะไรมะนาวก็ใส่กระเทีย
ก็จะใส่ปูไปด้วยนะคะแต่ว่าปูไม่รู้แกะยังไงอ่ะปูแกะกระดองก่อนก็แกะมะม่วงละกันเออแกะงั้นนะหักครึ่งหนึ่งเออหักครึ่งงัดฝาแล้วก็หักครึ่งเออนั่นแหละใช่นั่นแหละพอแล้วนั่นแหละเสร็จแล้วนะคะก็จะใส่น้ำปลาร้าลงไปนะคะน้ำปลาร้าเราจะใส่ซักกินกันแล้วกันนะเสร็จแล้วเราก็เติมข้าวแล้วก็น่ากินมากแล้วก็หอมมากหอมมากกินได้กินกินดีแต่รสชาติไม่รู้เฮ้ยลองชิมนะเชฟน้ำปลาร้าไงหวานห้ามใส่น้ำปลาร้าแล้วก็ปลาก็ใส่ปลาร้าหวานแล้วหวานไม่กูดองอ่ะโอเคอันนี้ตามไม่อยู่โอเคยาฮูจ้าไปจ้าใส่ใจกันกันคืนน่าจะไม่ได้แหละเขาเดี๋ยวกินหลังเนอะเดี๋ยวเราตรงนี้นี่ตกแต่งด้วยถั่วฝักยาวนิดนึงให้มันสวยจริงๆซาลาเปานี่จะว้าวนี่ค่ะทุกคนแล้วเราก็มีแคบหมูมาแก้มกับส้มตำของเรานะคะนี่อันนี้ก็คือตำไทยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นตำปลาร้านะคะตำปลาร้าเราก็จะกินกับขนมจีนนะคะเอามาหนึ่งหัวสุดนะคะก็แคบหมูของโปรดเดี๋ยวมาลองชิมแบบไม่กินกับขนมจีนก่อนนะคะพอกินได้ขอว่าไม่กินจะดีกว่าคือร้านเถอะจมก็ได้อยู่อ่ะทำทานกินได้อยู่นะเดี๋ยวลองกินกับขนมจีนบ้างดีกว่าปลาร้าไม่รู้โอเคทำไทยนะให้สิบทำไทยประมาณ7หกถึง7กินได้ปลากินตอนท้ายกินปลาปลามันก็ต้องให้คนอื่นกินดิถ้าตัวเองให้ก็ต้องให้ตัวเองก้าวถ้าลองเจนี้ให้อะไรลองกินน้ำไทยจืดไปนิดนึงอ่ะแต่ถ้ากินแบบตำปลาคือเด็ดเลยอ่ะคือแบบเข้มข้นมากรสชาติคือเข้มข้นมากอร่อยมากนั่นเลยอร่อยใช่ไหมแคบหมูร้านนี้ดีมากเลยมาแข่งแคบหมูมีมาให้คะแนนดิมีไหมนิ่มแม่ไม่ยอมมากินนะคะไม่กล้ากินครั้งแรกได้ขนาดนี้ให้เต็ม10ให้ได้ชาโอเคกินได้สปอยกันสุดฤทธิ์น้าลูกจะเข้าครัว
ถุงเดียวไม่เคยพอนะคะกระถุงโอเคค่ะคลิปตามส้มตำวันนี้ของโมก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะสำหรับคนที่สำเร็จเหรอครับสำเร็จดิโอเคทำนี้ก็ทำนี้เดี๋ยวครั้งหน้าจะลองไปทำอาหารอะไรอีกนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะในช่องมิโชโมชิชาแนลอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย